กุ้งหวานทิศทางไทยผลผลิตจากชาวบ้านพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชทำจากกุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่ๆเคี่ยวจนเข้าเนื้อหอมหวานไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีพร้อมทานแค่เปิดฝาก็อร่อยได้เลยขนาด200กรัมราคาเพียง120บาทมาเปิดวีรกรรมค่ะของผู้กำกับหนุ่ยกลับมาผงาดรองผู้การแม้เคยถูกสั่งปลดหรือคือตราบาปปฏิรูปตำรวจเลวหรือไม่จากกรณีค่ะที่เว็บไซต์กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน3คำสั่งเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการถึงรองผู้บังคับการวาระประจำปี2564จำนวน 1,955 ตำแหน่งโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจค่ะคือพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพะโลไทยประจำบชส.หรือผู้กำกับหนุ่ยอดีตนายตำรวจติดตามนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขยับเป็นรองผู้บังคับการกชข.ย้อนไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2560ระหว่างที่นางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะหนีหายล่องหนทางด้านของผู้กำกับหนุ่ยค่ะก็ปฏิเสธการรู้เห็นการหายตัวลึกลับและได้กล่าวกับคนใกล้ชิดว่าไปรออยู่ที่บ้านแต่กลับไม่พบตัวเช่นกันไม่ได้มาร่วมเดินทางหรือไปส่งแม้กระทั่งพาตัวนายหญิงหลบหนีแต่อย่างใดย้อนไปค่ะเมื่อวันที่3ธันวาคม2562พันตำรวจเอกวัฒนยูหรือว่าผู้กำกับหนุ่ยเคยปรากฏข่าวถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกรณีปรากฏภาพในขณะที่พันตำรวจเอกวัฒนยูได้ติดตามนางสาวยิ่งลักษณ์ไปเชียร์ฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซียจากนั้นเจ้าตัวได้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งถูกปลดออกจากราชการต่อคณะอนุกรรมการตำรวจเช่นกันซึ่งก็การยื่นอุทธรณ์มีระยะเวลาประมาณ2ปีต่อมาค่ะก็มีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดว่าพันตำรวจเอกวัฒนยูถูกต้นสังกัดปลดออกจากราชการแล้วหลังถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกรณีปรากฏภาพพันตำรวจเอกวัฒนยูติดตามนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ไปเชียร์ฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซียคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่มีพันตำรวจเอกสุทธิพงษ์แจ้งอริยวงศ์รองผู้บังคับการอกบชส.เป็นประธานพบว่าพันตำรวจเอกวัฒนยูมีการเดินทางออกนอกประเทศ 9-10 ครั้งโดยไม่ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาและไม่มีการลาราชการตามระเบียบของทางราชการต่อมาพลตำรวจโทสราวุธการพาณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลจึงก็ได้มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับพันตำรวจเอกวัฒนยูโดยมีพันตำรวจเอกพิทยาการเกษรองผู้บังคับการส.3เป็นประธานโดยทางด้านของผู้บัญชาการยืนยันว่ามีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับพันตำรวจเอกวัฒนยูจริงหลังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตรวจสอบพบว่ามีมูลการกระทำผิดวินัยส่วนผลของการสอบสวนและรายละเอียดต่างๆขอไม่เปิดเผยสำหรับกรณีนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายยังไม่ถือว่าถึงที่สุดพันตำรวจเอกวัฒนยูสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อกรรมการตำรวจได้ภายในระยะเวลา30วันหากทางด้านของกรรมการตำรวจพิจารณาแล้วมีความเห็นยืนตามต้นสังกัดพันตำรวจเอกวัฒนยูก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้สำหรับพันตำรวจเอกวัฒนยูหรือว่าผู้กำกับหนุ่ยเกิดเมื่อวันที่3มกราคม2513ปัจจุบันอายุ51ปีเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจ49บรรจุครั้งแรกในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทำให้มีโอกาสได้รู้จักกับพลตำรวจตรีอัครกิจทารีฉัตรหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยนายทักษิณชินวัตรในสมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะนั้นพลตำรวจตรีอัครกิจดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกระทั่งพลตำรวจตรีอัครกิจได้มีการโยกมาเป็นผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3ทำหน้าที่ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและเป็นหัวหน้าทีมอารักขานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทำให้ดึงตัวคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่างผู้กำกับหน่วยเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมเดียวกันด้วยเช่นกันหลังจากที่ทางด้านของรัฐบาลของนายทักษิณถูกรัฐประหารเมื่อปี2549ผู้กำกับหน่วยในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มกันคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรถูกย้ายลงใต้ไปเป็นสวปสพกรงปีนังจังหวัดยะลาแต่ภายหลังพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์รองผบ.ตร.ในขณะนั้นได้มีคำสั่งขอตัวผู้กำกับหน่วยมาช่วยราชการในสำนักงานรองผบ.ตร.
ต่อมาเมื่อพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2551พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชผบ.ตร.ในขณะนั้นได้มีคำสั่งยกย้ายผู้กำกับหน่วยกลับสันติบาลเป็นสารวัตรสังกัดกองบังคับการตำรวจสันติบาล1มีหน้าที่ดูแลพื้นที่บ้านจันทร์สองล่าของคุณหญิงพจมานและดูแลรักษาความปลอดภัยของคนในตระกูลชินวัตรถัดมาจึงได้ยกย้ายอีกครั้งให้ไปดำรงตำแหน่งสว.101ต่อมาในปีพ.ศ.2555พลตำรวจเอกเพียวพันธุ์ผบ.ตร.ในขณะนั้นได้มีการเซ็นแต่งตั้งนอกวาระให้กับผู้กำกับหน่วยขยับขึ้นเป็นรองผู้กำกับในตำแหน่งผู้ช่วยนายเวรพลตำรวจเอกพงพัฒน์พงษ์เจริญรองผบ.ตร.ซึ่งการแต่งตั้งในครั้งนี้ถือเป็นการแต่งตั้งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเพราะเหลือระยะเวลาเพียงแค่เดือนเศษก็จะถึงวาระการแต่งตั้งประจำปีแต่ปรากฏว่าผู้กำกับหน่วยไม่ได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยในเวรแต่อย่างใดกลับปรากฏตัวในฐานะหัวหน้าทีมอารักขานางสาวยิ่งลักษณ์เช่นเดิมทั้งนี้เมื่อวันที่14มิถุนายน2556พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผบ.ตร.ในขณะนั้นได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับหน่วยในตำแหน่งผู้ช่วยนายเวรเทียบเท่าตำแหน่งผู้กำกับโดยใช้วิธียกเว้นหลักเกณฑ์เนื่องจากผู้กำกับหน่วยอยู่ในตำแหน่งรองผู้กำกับไม่ครบ3ปีชื่อของพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยเป็นที่ไว้วางใจและก็เปรียบเสมือนค่ะเป็นคนในครอบครัวของตระกูลชินวัตรด้วยหลังข่าวใกล้ชิดระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้ทำหนังสือมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นผู้กำกับหน่วยทำให้ทางด้านของพลตำรวจเอกอดุลได้มีการเซ็นคำสั่งให้ผู้กำกับหน่วยไปช่วยราชการดูแลความปลอดภัยเนื่องจากมีความคุ้นเคยและอารักขาคนในตระกูลชินวัตรมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยนายทักษิณชินวัตรสมชายวงศ์สวัสดิ์จนมาถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างไรก็ตามคำสั่งล่าสุดที่ออกมานั้นก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากว่าผู้กำกับหน่วยนั้นที่ถูกปลดออกจากราชการกลับขยับขึ้นรองผู้การกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลซึ่งก็ทำให้สังคมถามไปที่ประเด็นของการปฏิรูปตำรวจโดยทางด้านของนายขจิตชัยนิคมส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติรัฐสภาเปิดเผยว่ากรรมาการได้มีการมอบหมายให้อนุกรรมาการพิจารณาเนื้อหาจำนวน3หมวดคือหมวด1ว่าด้วยการจัดระเบียบราชการข้าราชการตำรวจที่วางหลักการให้คำนึงถึงระบบคุณธรรมหมวด2ตำแหน่งและการดำรงตำแหน่งและหมวด3ว่าด้วยการบรรจุการแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือนและยังเปิดเผยว่ากรรมาการชุดใหญ่ได้พิจารณาต่อในหมวด4ว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มอื่นรวมถึงหมวด5การรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทนเบื้องต้นในส่วนของหมวด4นั้นมีข้อเสนอจากกรรมาการขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนค่าตอบแทนและเงินเพิ่มนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงพร้อมกับกล่าวว่าได้มีการกำหนดแผนการทำงานและจะเสนอให้นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาบรรจุในวาระพิจารณาในการประชุมสภาสมัยหน้าในเดือนพฤศจิกายนส่วนตัวมองว่ากรรมาการควรเร่งทำงานให้เสร็จก่อนวันที่15พฤศจิกายนเพื่อนำเสนอให้รัฐสภาพิจารณาวาระ2ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์และก็ทางไลน์ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ